เคทตี้เพอร์รี่ก็คือไปแสดงทีนี้มันมีเซตติ้งหนึ่งเป็นเซตติ้งทะเลก็จะมีแดนเซอร์ใส่ชุดฉลามสองตัวขวากับตัวซ้ายใช่ป่ะแล้วพอเคทตี้ร้องเพลงไปตัวขวาคือแบบเต้นตุ๊กตุ๊กตั๊กตั๊กแต่ตัวซ้ายอ่ะเต้นแบบเต้นมั่วเต้นผิดอะไรอย่างเงี้ยเต้นแบบหนืดๆดูเมาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยซูเปอร์โบว์เป็นอะไรที่คนดูแบบร้อยล้านกว่าคนอ่ะคนก็เลยแบบว่าเห็นเล็บช้างแล้วก็ชอบตลกกลายเป็นมีมเลยนะแบบแฮชแท็กเล็บช้างแล้วมีคนแบบไปสักด้วยอ่ะเป็นรูปฉลามตอนนั้นอ่ะดังแบบงงๆเลยอ่ะสวัสดีครับเฮ้ยลืมเมื่ออยู่สวัสดีค่ะแพล1995ค่ะลืมครับ1998ครับผมอันนี้ก็ทำไมมาแบบง่วงอ่ะเพราะว่าอัดเช้าอัดเช้าปึ้งเห็นมึงง่วงตลอดนั่นแหละค่ะก็กลับมากันอีกแล้วนะคะทุกคนกับเด็กสมัยนี้พอดแคสต์นะคะแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะชอบดูในเวอร์ชั่นแบบไหนเนาะก็จะมีแบบพอดแคสต์แล้วก็แบบวิดีโอนะคะให้ทุกคนเลือกดูเลือกชมกันนะคะก็เข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์bagu.tv ของเรานะคะพอดแคสต์ก็อาจจะไว้ฟังตอนขับรถตอนก่อมนอนตอนทำงานบ้านใช่นั่นแหละก็เข้ามาดูกันได้นะคะแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าเราก็มีประเด็นที่จะอัปเดตทุกคนเยอะแยะมากมายนะคะอย่างประเด็นที่เราแบบว่าพูดไปเนาะที่เป็นกระแสฮิตเทรนด์ต่างๆของวัยรุ่นเงี้ยเป็นแง่มุมต่างๆที่แบบเกิดขึ้นในยุคนี้ใช่แล้วก็ใครที่อยากให้เราพูดคุยแล้วก็หาข้อมูลแบบมาบอกทุกคนในประเด็นไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ได้เผื่อเราจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาแบบพูดให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะสำหรับวันนี้นะเรามาในเรื่องของความตลกในยุคเนี้ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนๆพี่ใช่ด้วยความที่เราจะเห็นประเด็นดราม่าจากรายการทีวีหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบเป็นการเล่นมุกตลกของพิธีกรหรือว่าอะไรก็ตามที่ในสมัยก่อนอ่ะคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็เล่นแล้วก็ตลกดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยยุคสมัยนี้คนมี awareness เรื่องแบบประเด็นต่างๆมากขึ้นในสังคมมากขึ้นอะไรเงี้ยทำให้แบบใช่ทำให้มุกตลกที่แบบไปออฟเฟนคนอื่นไปทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบคนสนใจกันมากขึ้นใช่ประเด็นเซนซิทีฟต่างๆนั่นแหละใช่ก็วันนี้เดี๋ยวพูดให้ฟังว่ามุกตลกที่แบบเมื่อก่อนมันสำเร็จแต่ว่ายุคนี้มันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้ให้ฟังจริงๆเพราะว่าด้วยความที่ช่วงนี้คือทุกคนก็จะเห็นว่าดราม่าแบบเยอะมากๆเนาะคืออย่างวงการตลกช่วงนี้พี่ถือว่าแบบว่าโดนเยอะมากเลยนะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนการที่แบบว่าไปบูลลี่หน้าคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วแบบเพื่อทำให้มันเป็นมุกตลกอะไรเงี้ยคือก็โดนหลายๆคนก็โดนเยอะอะไรเงี้ยแบ่งเป็นหมวดให้ฟังหมวดแรกก็คือ sexist joke หรือว่ามุกตลกเหยียดเพศก็คือเป็นการเหยียดอัตลักษณ์ทางเพศหรือว่าเพศวิถีของกลุ่มคนต่างๆนี้ใช่ไหมเช่นแบบแสดงความหวาดกลัวรักร่วมเพศอันนี้เราเห็นบ่อยในแบบว่าอาจจะเป็นละครทีวีหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่ากลุ่มเพศ LGBT แล้วก็เหมือนกับเล่นมุกประมาณว่าแบบอย่าไปใกล้ติดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนอาจจะเห็นในสื่อต่างๆเยอะซึ่งยุคนี้ก็คือลดลงแล้วซึ่งมันก็ไม่ควรจริงๆนั่นแหละใช่หรือว่าใช้คำเหมารวมที่ทำให้กลุ่ม LGBT ดูไม่ดีเช่นสายเหลืองหรือว่าระเบิดถังตึ๊ดใช่เซ็นเซอร์ตัวเองซึ่งสมัยก่อนเราก็ได้ยินคำนี้กันบ่อยๆแต่ว่ายุคนี้ไม่ควรใช้นะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรแหละคือถ้าสมมติว่าไม่ได้พูดถึง LGBT อะไรเงี้ยหรือว่าผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องที่แบบว่าที่มันไม่ได้ควรไปเหยียดกันแบบนั้นคือมันเหมือนเป็นแคตตาล็อกหนึ่งของการเหยียดประมาณนึงใช่ๆคนกลุ่มนี้เจอปัญหาเยอะแล้วในสังคมที่แบบตีตาว่าคุณจะต้องเป็นสเตรนท์คุณจะต้องแบบมีจะถูกต้องอะไรเงี้ยแบบว่ามุกตลกอะไรเงี้ยมันจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดมากขึ้นไปอีกก็เด็กเลี้ยงเด็กดีกว่าอีกประเภทนึงก็คืออย่างนี้เราพูดกันบ่อยๆเลยคือบูลลี่ใช่ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตารสนิยมความชอบเชื้อชาติฐานะความสามารถการศึกษาไอ้ดำมานี่ดิเตี้ยมานี่อ้วนมานี่ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยหรือว่ามุกตลกข่มขืนครับหรือว่าเรฟโจ๊กก็คือมุกตลกที่สร้างมาจากเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวการเกี่ยวข้องกับการข่มขืนคือเอาจริงๆประเด็นข่มขืนเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆแล้วก็เป็นอาจจะเป็นบาดแผลของใจในคนหลายๆคนเลยนะแม้กระทั่งว่าเราจะเล่าเรื่องหรือจะเมนชั่นเรื่องเนี้ยเรายังต้องแบบเดี๋ยวนี้มันจะมีการติดทริกเกอร์วาร์นิ่งเนาะหรือว่า TWU ทริกเกอร์วาร์นิ่งคือเป็นการเตือนไว้ก่อนว่าเรื่องที่เราจะเล่าเนี่ยมันมีประเด็นของการความรุนแรงมีประเด็นเซนซิทีฟอ่ะเราควรจะติดไว้ก่อนว่าเราจะพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งคนที่แบ
มีบาดแผลในใจหรือว่าไม่ต้องการจะแบบรับรู้อะไรเงี้ยก็ข้ามไปอะไรเงี้ยซึ่งแค่ขนาดแค่เล่าเรื่องเรายังจะต้องติดทริกเกอร์เลยเราไม่ควรเอามาทำเป็นเรื่องตลกเลยอะไรเงี้ยครับในเรื่องของข่มขืนก็ดีหรือว่าอะไรก็ตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถามว่าในยุคเราอ่ะมันก็น้อยลงแล้วแหละเพราะว่าเป็นการเหมือนว่าบูลลี่เอ่ยหรืออะไรที่เราพูดมาต่างๆนานาคนก็จะแบบว่าเข้าไปแล้วบอกว่าเฮ้ยอย่างงี้มันไม่ได้นะมันก็เลยเริ่มลดลงมาแบบน้อยลงมาเรื่อยๆแต่ว่าถามว่ามันยังมีไหมมันก็ยังมีแหละอยากให้ทุกคนเล่นมุกตลกที่เป็นการให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งอะเรื่องนี้แล้วก็รับรู้ไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ผมมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดก็คือมุกตลกที่ยุคนี้มันมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตก็คือมีมครับเล่าให้ฟังก่อนคำว่ามีมเนี่ยความหมายของมันนะครับในปีคศ1976 meme เนี่ยหลายๆคนอาจจะอ่านว่าสงสัยว่ามันอ่านว่ามีมี่เมเม่หรืออะไรอย่างที่จริงมันอ่านว่ามีมนะถูกบัญญัติขึ้นโดยริชาร์ดดอนคินส์ในหนังสือ The Selfish Gene ให้ความหมายของมีมว่าเป็นการแพร่กระจายของไอเดียหรือข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ถูกส่งต่อไปเป็นทอดๆโดยไม่ใช่การส่งผ่านทางพันธุกรรมโอ้โหดูแบบวิชาการมากโดยรากศัพท์ของคำว่ามีมเนี่ยมาจากศัพท์กรีกก็คือมิเมม่าที่แปลว่าการลอกเรียนใช่ครับซึ่งมีมก็สามารถถูกพัฒนาต่อยอดไปหรือแม้กระทั่งแบบดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆเลยก็คือที่มาของมีมส่วนใหญ่มันจะมาจากความตลกอันดับแรกแหละไม่ว่าจะเป็นภาพคลิปวิดีโอหรือเสียงสิ่งที่ทำให้มีมเป็นมีมได้คือการนำไปใช้ซ้ำเพราะว่ามันรีเลทกับคนกลุ่มมากใช่ไหมถ้าให้นึกออกแค่คนที่เห็นมีมรู้สึกว่ามันเข้าถึงเข้าใจเก็ตได้ในทันทีเลยใช่คือมันสามารถแทนคำพูดโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ได้อะมีความคล้ายคลึงรีเลทกับชีวิตของคนหมู่มากก็ส่งผลให้คนเข้าใจมุกได้เยอะและกระจายต่อไปบางครั้งบีมก็เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญจะตลกก็ตกแบบงงอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นมีม Disaster Girl เคยเห็นไหมครับที่เป็นภาพของบ้านหลังหนึ่งที่ไฟไหม้อยู่มีเด็กผู้หญิงหันมายิ้ม อันนี้ก็เป็นมีมนานจากทางฝรั่งที่แบบว่าเป็นภาพที่ snap ขึ้นมาโดยอาจจะบังเอิญแหละแล้วแบบมันมีenergy บางอย่างของเด็กผู้หญิงที่เราเอามาใส่ข้อความแล้วคนก็จะเก็ทว่าอ๋ออย่างเช่นแบบนั่งมองกองงานที่แบบว่าต้องรีบจบอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ซึ่งมันรีเลทใช่ไหมคนเราก็จะเก็ทว่าเราก็ผ่านประสบการณ์แบบเพลิงนั้นคือกองงานที่กำลังแบบว่าต้องรีบส่งแต่ว่าฉันก็กำลังนั่งแบบมองมันด้วยความแบบน้องแกลวินโทมัสเด็กน้อยที่ชอบทำหน้าแบบยิ้มแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะมาแบบใส่ข้อความเป็นรีแอคชั่นต่างหรือว่าจะเป็นนักร้องก็อย่างเช่น Drake จาก MV Hotline Bling ที่มันจะเป็นเหมือน4ช่องใช่มั้ยช่องแรกก็จะเป็น Drake แบบว่าทำหน้าอย่างงี้แล้วก็ช่องล่างก็จะเป็น Drake ชี้อย่างงี้ก็คือเหมือนกับแบบแทนว่าสิ่งที่ควรจะทำกับสิ่งที่เลือกทำอะไรอย่างงี้ซึ่งไอ้แบบนี้มันมีหลายแบบนะอย่างเช่นเคยเห็นไหมครับที่เป็นผู้ชายมองผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าแล้วมีแฟนจับมืออยู่ข้างหลังอ่ะแล้วก็แบบเหมือนกับการบ้านที่ควรจะทำกับการ์ตูนที่ดั้งดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่แบบแทนคำพูดแทนบริบทต่างๆ Grumpy Cat แมวมันมีแมวยุคนึงอ่ะมันจะมีแมวที่แบบหน้าบูดๆอ่ะก็แบบเป็นเมมดังของฝรั่งที่เขาแบบว่าเอามาแชร์หรือว่าเอามาอันนี้กันหรือว่าจะเป็นชายสูงวัยคนนึงอ่ะสวมหน้ากากอนามัยนั่งข่อยห้างเอามือกอดอกฟังนายกผู้นำคนใหม่กล่าวสุนทรพจน์แล้วชาวเน็ตเห็นก็แคปมาเป็นบีมเฉยเลยมันดูแบบเบื่อโลกเหนื่อยแล้วมันดูแบบมาอยู่ตรงทำไมตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไปตัดต่อในแบบต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยด้วยความใส่แมสด้วยก็คือแบบว่าใช่อันนี้คือแบบงงมากว่าอยู่ๆมันกลายเป็นบีมได้ไงเจ้าตัวก็งงเจ้าตัวก็สัมภาษณ์ว่าผมก็แบบนั่งกอดอกของผมอยู่ดีๆชาวเน็ตก็คือเอาไปตัดต่อมีงงๆอีกอันนึงที่ผมชอบก็คือเล็บชาร์กสลามจอท้ายของเคทตี้เพอร์รี่อันนี้เคยได้ยินไหมครับเล่าให้ฟังก่อนก็คือซูเปอร์โบว์ปี2013เคทตี้เพอร์รี่ก็คือไปแสดงทั้งทีมันมีเซตติ้งหนึ่งเป็นเซตติ้งทะเลก็จะมีแดนเซอร์ใส่ชุดฉลามสองตัวขวากับตัวซ้ายใช่ป่ะแล้วพอเคทตี้ร้องเพลงไปตัวขวาคือแบบเต้นตุ๊กตุ๊กตั๊กตั๊กแต่ตัวซ้ายอ่ะเต้นแบบเต้นมั่วเต้นผิดอะไรอย่างเงี้ยเต้นแบบหนืดๆดูเมาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยซูเปอร์โบว์เป็นอะไรที่คนดูแบบร้อยล้านกว่าคนอ่ะคนก็เลยแบบว่าเห็นเล็บช้างแล้วก็ชอบตลกกลายเป็นมีมเลยนะแบบแฮชแท็กเล็บช้างแล้วมีคนแบบไปสักด้วยอ่ะเป็นรูปฉลามตอนนั้นอ่ะคือแบบว่าดังแบบงงๆเลยอ่ะตัดภาพมาที่ประเทศไทยมีคนไทยเนี่ยก็อารมณ์ขันดีเหมือนกันเห็นมีมแบบนี้เช่นย้อนกลับไปเลยคุณชัดชาติกับรูปที่เขาใส่เสื้อแขนกุดสีดำแล้วก็รองเท้าเปล่าปะเท้าเปล่าแล้วก็เดินเข้าวัดถือถุงกับข้าวบางอย่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดินทีนี้คนก็เห็นภาพนี้แล้วโอ้โหเขาดูแบบแข็งแกร่งก็เลยกลายเป็นมีมของความแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างเช่นกับมุกประมาณว่าแบบชัดชาติไม่ได้อายุมากขึ้นเขาเลเวลอัพหรือว่าชัดชาติโดนงูกัดงูตายอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งไปเลยคุณชัดชาติในรูปนั้นแค่เป็นรูปที่เขาเดินเข้าวัดถือถุงอะ
ก็กลายเป็นบีมได้อะไรอย่างงี้ครับผมที่จำได้ว่ามันแบบเหมือนด้วยความที่หุ่นเขาก็เป็นคนที่หุ่นไม่ได้แบบใช่แบบว่าหุ่นบึกๆด้วยนิดนึงหรือว่าจะเป็นหลวงปู่เค็มเนาะอันนี้มันก็มาจากรายการตลกรายการตลกเหยียบน้ำทะเลใช่ปะก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปก็คือไฟไหม้สบงก็คือแบบเป็นเหมือนมีมที่แบบคนก็ไปพูดต่อกันไปในวงเล่าหรืออะไรก็ตามในนี้ต่อกันไปเรื่อยๆเลยยุคเดียก็อายกตัวอย่างพระมหาเทวีเจ้าก็จะเป็นเหมือนกับแบบตัวแทนมีมยุคใหม่ที่คนเอาไปแบบใช้ในบริบทต่างๆเขาจะมีแบบว่าคำพูดติดปากอย่างก็คืออะไรนะกูจะบ้าตายรายวันหรือว่าเจ๊อย่าวีนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นป๊อปคัลเจอร์ใหม่ๆอ่ะที่แบบเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมีมเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะพี่ข้อดีอ่ะคือเราเห็นกระแสสังคมเราเอาข่าวประเด็นการเมืองหรือประเด็นอะไรต่างๆอ่ะมาพูดในแบบของว่ารูปตัวการ์ตูนหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วคนก็จะเห็นแล้วก็เก็ทว่าอ๋อค่านิยมตอนเนี้ยเป็นเรื่องนี้อยู่เพราะว่าคนแชร์มีมนี้เยอะคนนี้เยอะบางทีแบบคนเห็นข้อความยาวๆแล้วไม่อยากอ่านใช่ไหมแต่เราเห็นมีมเราเก็ทเลยว่าอ๋อเขาพูดเรื่องนี้อยู่เราได้เห็นความคิดสร้างสรรค์เราได้เห็นไอเดียเราได้เห็นแบบว่าแรงบันดาลใจแปลกๆใหม่ๆที่แบบงงๆแต่มันก็มีข้อเสียก็คือใช้มีในทางที่ผิดอ่ะก็อาจจะทำให้ผู้ที่เห็นหรือผู้ที่เสพมองเรื่องต่างๆเป็นแง่ลบหรือว่าไปกระทบต่างๆอย่างเช่นแบบเราเห็นมีมที่ฮิตมากๆแล้วมันทำให้แบบสินค้าหรือแบรนด์บริษัทหรือบุคคลอะไรเงี้ยมันดูไม่ดีอะไรเงี้ยทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะมันวงกว้างอ่ะเนาะใช่ถ้าเล่นแบบไม่ระวังก็คืออาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจกับกลุ่มอะไรประมาณนี้ถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คือคอมเมดี้หรือว่าความตลกอ่ะมันเป็นปัจเจกก็คือคนเราตลกกับสิ่งอะไรที่มันไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะแบบยังตลกกับมุกที่เป็นแบบมุกเก่าๆอยู่อะไรอย่างงี้แต่ว่าบางคนก็คือต้องเป็นมุกที่แบบ PC ก็คือต้องแบบว่าไม่ออฟเฟนใครแล้วก็เป็นมุกที่แบบมีวิจารณญาณอะไรอย่างงี้ใช่ก็นั่นแหละคือส่วนใหญ่ที่แบบตลกกันก็จะไม่พ้นเรื่องบูลลี่อ่ะเนาะเอาจริงๆนะในวงการ LGBT เองอ่ะพี่ก็ว่าเขาก็แบบใช้มุกตลกด้วยการบูลลี่กันเองก็มีนะแต่นี้ก็อาจจะด้วยความสบายใจต้องดูบริบทใช่ต้องดูบริบทสนิทกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นั่นแหละใช่ทุกวันนี้ก็จะแบบว่าถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันมูลี่กันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราก็สนิทกันอย่างน้อยก็ต้องดูบริบทนิดนึงแต่ว่าถ้าในวงการสื่อสารหรือวงการแบบละครซิทคอมกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช้จะดีกว่าใช่เพราะว่าแบบเด็กๆอะไรดูก็อาจจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็แบบว่าหยิบไปใช้กับเพื่อนกับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ดีนั่นแหละก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะคะที่เรารวบรวมมาพูดคุยกันเนาะอาจจะเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟนั่นแหละหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะแบบมาพูดให้ทุกคนฟังว่ามันแบบเป็นไปในอะไรยังไงส่วนใครที่มีความคิดเห็นอยากจะเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเรากันได้คือคุณอาจจะคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าไม่ตรงใจอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะอยากให้คอมเมนต์มากๆทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ส่วนใครที่อยากดูตัวเต็มนะคะทั้งพอดแคสต์แล้วก็วิดีโอนะคะก็สามารถดูได้ที่ปักกะบู .tv ครับโหลดฟรีไม่มีอดดูนั่นแหละก็สามารถไปดูกันได้นะคะก็ฝากเด็กสมัยนี้พอดแคสต์ด้วยนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะฝากด้วยครับวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย